ักเรียนต้องขังนะคะถูกต้องแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเอาล่ะนักแสดงเยอะพอสมควรเลยนะครับมาเริ่มจากฝั่งสาวๆบ้างดีกว่านะครับน้องเจนรมิดานะครับพรีมชนิการฟิล์มรัชานันท์เจมี่จุฑาภิษฐ์เลิฟพัทรานิชและพริกขิงสุริยเรศครับเราไปถึงดิวจิรวัตรนะคะนานิฮิรันย์กรีดเคเลอร์ชิติชัยชิมอนวชิรวัตรกันอัตภานเอเจเชียโพเจเจเชียกรนะคะเราไปถึงทฤษฎีสุริยานะคะซึ่งเมื่อกี้ลงมาเหมือนก็เปิดตัวเอเชียเด็กซ์ทอมเมอร์เฮลถูกต้องออกมาดูแบบดูมีพลังสุดๆเลยนะเราไปดูว่าแบบของเราด้วยนะคะพี่ฝนคณิฐานะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเริ่มต้นที่พี่ฝนก่อนเลยละกันนะครับดูจากเรื่องนี้นะครับโฮมสกูลเนี่ยนักเรียนต้องขังคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากๆเลยนะครับอยากให้พี่ฝนช่วยเล่าคร่าวๆหน่อยครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างครับใช่ค่ะโฮมสคูลก็คือเป็นโรงเรียนประจำทางเลือกใหม่นะคะเป็นโรงเรียนที่เราคัดนักเรียนโดยที่นักเรียนไม่ต้องสอบเข้าแต่ผู้ปกครองของเขาต้องเป็นคนสอบคัดเลือกให้ลูกของเขาเองครับเป็นโรงเรียนที่มีเงินก็เข้าเรียนไม่ได้ค่ะก็เลยโฮมสคูลเลยเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างที่จะลึกลับและพิเศษแล้วก็ทำให้เด็กๆหรือผู้ปกครองหลายคนอยากที่จะส่งบุตรหลานของท่านเข้ามาเรียนที่นี่แต่เหมือนเด็กๆก็จะไม่รู้ว่าต้องมาเจออะไรในโรงเรียนใช่แล้วค่ะนะคะพิเศษดีค่ะการมาร่วมงานเราต้องมีเด็กๆรายรอบจำนวนมหาศาลแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกกับพี่กับเราไม่ค่อยต่างจากที่บ้านอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะแบบว่าเพิ่มจำนวนครั้งนี้เป็นการร่วมงานครั้งแรกกับ GMTV ป่ะคะเป็นที่ครับครั้งที่2ค่ะใช่ค่ะก็จะเจอ2คนนี้แล้วอ๋อใช่ใช่ F4 ใช่ครับค่ะดิวกับนานีที่เป็นอันนี้เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างจริงเรื่องนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่ท้าทายตัวผมกันครับเพราะว่าแตกต่างจากตัวที่เคยเล่นมาครับเขารู้สึกว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่ฝนแล้วก็ร่วมงานกับทีมโปรดักชันใหม่แล้วก็เพื่อนใหม่เนี่ยครับก็รู้สึกว่าจะทำให้เต็มที่และดีที่สุดและต้องออกมาดีแน่นอนครับเชื่อว่าเธอทำเต็มที่แน่นอนเช่นกันพี่ดิวราคาพี่ดิวครับก็รู้สึกชื่นชอบกับแนวเรื่องราวมากเลยครับเพราะเป็นรู้สึกว่าเป็นแนวใหม่แล้วก็บทบาทของแต่ละคนก็เป็นบทบาทที่ดูแบบแนวใหม่และน่าสนใจมากเลยครับไงก็เหมือนกันครับผมก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงทีม MTV แล้วก็ร่วมงานพี่ฝนด้วยครับยังไงก็สนุกแน่นอนครับนะครับครับผมน้องกันคะครั้งนี้เราจะต้องได้เราได้ร่วมงานกับครับยอดฝีมือนะทั้งพี่ตู่นพพลและพี่ชินดี้เนี่ยเราจะนำทัพนักแสดงเด็กของเราอย่างไรจ๊ะครับก็ตามพี่ๆไปเลยครับใช่ครับก็ครั้งแรกด้วยครับได้เจอวันนั้นก็รู้สึกดีใจมากๆครับตื่นเต้นนะครับแล้วก็ร่วมงานกับพี่ฝนครั้งแรกด้วยครับจะทำให้เต็มที่เหมือนกันครับนี่ครับผมนะสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่ซินดี้แล้วกันนะครับช่วยฝากเรื่องนี้ให้แฟนติดตามกันหน่อยครับเชิญครับก็อย่างที่เห็นจากเทรลเลอร์นะคะน่าจะเป็นซีรีส์แนวใหม่ที่อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์แล้วก็ความตื่นเต้นให้กับทุกๆคนนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะทุกๆคนที่อยู่บนเวทีนี้เราทำให้เต็มฝีมือแน่นอนค่ะครับผมไปด้วยนะคะโฮมสกูลนักเรียนต้องขังนะคะเย้ขอบคุณครับ